สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดามี่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะพาพี่ๆท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นเสน่ห์จันทร์บุษราคำนะครับวันนี้พามาชมความสวยของใบนะครับชมความด่างนะครับต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับซึ่งให้ลูกไปแล้วประมาณ 3-4 ต้นนะครับ3ต้นนะครับแต่ความด่างนะครับความด่างนะครับไม่ชัดนะครับก็คือมันจะมีเขียวแล้วก็มีเผือกนะครับด่างไม่ชัดเหมือนต้นแม่ต้นนี้นะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นหน่อต่อไปนะครับอันนี้หน่อนี้นะครับขึ้นเปิดมาก็ใบเผือกเลยนะครับสำหรับใบเผือกก็คือใบที่ค่อนข้างมีสีเหลืองหรือขาวไปเลยนะครับไม่มีสีเขียวปนนะครับเขาเรียกว่าใบเผือกนะครับไม่มีคลอโรฟิลล์ในตัวใบนะครับก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับอาจจะตายนะครับก็ต้องรอลุ้นหน่อต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าหน่อไหนจะด่างนะครับบางหน่อนะครับเปิดใบแรกมาด่างสวยก็มีนะครับด่างแบบนี้เลยก็มีนะครับแต่ใบต่อไปนะครับเผือกแล้วก็เขียวนะครับไม่เสถียรนะครับนี่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับงานเสน่ห์จันทร์นะครับเผื่อจะได้หน่อนะครับใครที่ต้องการความรวดเร็วนะครับบางคนอาจจะตัดยกยอดนะครับหรือไม่ก็ผ่าเป็นชิ้นตานะครับแล้วก็ไปอบนะครับอันนี้สำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วนะครับแต่ก็เสี่ยงนะครับใครที่ไม่ชำนาญก็เสี่ยงชิ้นตาเน่านะครับยอดติดชรานะครับก็มีนะครับบางรายนะครับวันนี้นะครับผมมาพามาชมนะครับพี่มาชมความด่างความสวยนะครับของต้นแม่นะครับเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์นะครับเป็นพืชที่ชอบความชื้นนะครับเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับแบบแฉะนะครับก็เดี๋ยวสังเกตนะครับวัสดุปลูกนะครับเป็นมะพร้าวสับละเอียดนะครับแล้วก็ใบกัมปูนะครับใบกัมปูนะที่ผมใช้ผสมนะครับปุ๋ยก็เป็นพวกออสโมโคสนะครับอันนี้เป็นใบไผ่ที่มันร่วงลงมาในกอด้านหลังนะครับอันนี้สังเกตดินนะครับก็จะซุยๆนะครับซุยๆระบายน้ำได้ดีนะครับรดน้ำแบบทุกวันก็ได้นะครับสำหรับไม้เสน่ห์จันทร์แต่ขอเป็นดินที่แบบระบายน้ำได้ดีนะครับพี่ๆดินอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่ขอแบบให้มันโป่งนะครับโป่งโล่งนะครับให้น้ำระบายได้ดีนะครับไม่แบบแฉะเกินไปนะครับถ้าแฉะเกินไปอาจจะทำให้รากเน่านะครับรากเน่าได้นะครับปุ๋ยเพาะผมใช้ปุ๋ยออสโมโคสนะครับปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าใครจะใส่มูลวัวก็ได้นะครับพี่ๆใส่มูลวัวที่หมักแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไปตักเอาในข้อแล้วมาใส่เลยไม่ได้นะครับจะทำให้ต้นไม้ใบเหลืองนะครับรากเน่าได้นะครับซึ่งมันไนโตรเจนมันแล้วก็ไนโตรเจนมันค่อนข้างสูงนะครับในมูลวัวนะครับแล้วก็พวกก๊าซพวกแก๊สยังไม่หมดนะครับถ้าเรายังไม่หมักนะครับพวกแก๊สก็เยอะนะครับถ้ายังไม่ผ่านการหมักนะครับก็เอาไปหมักทิ้งไว้สักเดือน2เดือนก่อนก็ได้นะครับเอาไปกองไว้แล้วก็สังเกตเอานะครับวิธีสังเกตง่ายก็คือถ้าหญ้าขึ้นปกคลุมนะครับแสดงว่าขี้วัวนั้นเริ่มจืดลงแล้วนะครับสามารถเอามาเป็นปุ๋ยมาผสมดินปลูกได้แล้วนะครับสำหรับการใช้มูลวัวนะครับง่ายๆนะครับก็ระวังพวกเรื่องเชื้อรานะครับเราสามารถพ่นยากันราได้นะครับในดินที่เราผสมปลูกนะครับก็ใบนะครับใบของเสน่ห์จันทร์บุษราคำนะครับก็ค่อนข้างจะกลมนะครับกว่าเสน่ห์จันทร์ชนิดอื่นๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเสน่ห์จันทร์อะไรน่าจะเป็นจันทร์เขียวป่าไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นสำลิดนะครับสำลิด
ฮ้ยไม่ใช่สำริดสิอันนี้จันนาคเลยนะครับจันนาคนะครับแล้วโกเมียนก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับโกเมียนก็จะคล้ายๆนี้นะครับคล้ายๆนี้ผมพาไปดูโกเมียนด้วยนะครับอันนี้จันขาวจันใบเงินนะครับอันนี้เสน่ห์จันโกเมียนนะครับก็จะกลมๆคล้ายๆอุสราคำเหมือนกันครับปลายจะแหลมๆแบบนี้นิดนึงนะครับไม่ได้แหลมมากนะครับถ้าแหลมมากจะเป็นทรงจันแดงนะครับนี้ปากกายดาวนะครับค่อนข้างโทมนะครับตอนนี้เพื่อว่าเพิ่งแยกหน่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนแยกหน่อไปแล้วก็หน่อใหม่มาอีกแล้วนะครับค่อนข้างให้ลูกดกนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเน้นบุษราคำนะครับเน้นบุษราคำหน่อยนะครับจะให้ชมบุษราคำเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็น EP ของบุษราคำนะครับใบใหม่นะครับใบใหม่ลายค่อนข้างสวยนะครับลายด่างค่อนข้างสวยนะครับเกือบคล้ายๆนี้นะครับนี่เกือบคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ด่างเยอะกว่านี้นะครับเขียวประมาณนี้นี่มานี่นะครับเพราะนั้นก็ด่างหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวลุ้นใบต่อไปของหน่อนี้นะครับอันนี้ผมลุ้นใบต่อไปของหน่อนี้อันนี้ใบแรกเผือกแล้วนะครับลุ้นใบต่อไปว่าเขาจะด่างสวยหรือว่าจะเขียวนะครับเพราะว่าผมไม่อะไรนะครับเพราะว่าต้นแม่เขาก็เคยทั้งใบเขียวเคยใบเผือกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนะครับว่าเคยเจอมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเคยเจอมาแล้วก็ชิวๆนะครับพี่ใครที่เลี้ยงมุสลาคำก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบผมนะครับไม่ว่าจะเผือกเขียวนะครับด่างสวยนะครับแต่ด่างสวยเราก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเผือกมันจะได้ด่างสวยๆนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับใครที่ทำจำนวนก็อย่างที่ว่านะครับต้องพาต้ายกยอดนะครับให้หน่อเขาแตกเร็วๆนะครับสำหรับผมนะครับไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับผมใช้วิธีแยกหน่อก็คือใบเริ่มแก่นะครับใบเริ่มแก่ผมก็จะตัดใบทิ้งเลยนะครับตัดเหมือนให้แม่มันรู้ว่าแม่มันกำลังจะตายอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ตัดออกหมดนะครับตัดใบแก่ที่อยู่ขอบแล้วก็ผมก็เอาใบออกนะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีกาบใบนะครับที่หุ้มลำต้นอยู่นะครับที่แบบไม่ถึงว่าที่เปื่อยแล้วนะครับกาบใบดำๆแบบนี้นะครับผมก็จะแกะไล่ออกเลยนี่ครับเพื่อมันจะมีตาหน่อนะครับมันจะมีตาหน่อนะครับตรงซอกใบของแต่ละใบนะครับทุกใบมีตานะครับทุกใบมีตาหน่อผมก็เลยแกะแล้วก็เอาดินกลบไปนะครับเพื่อให้เขานะครับสร้างหน่อนะครับอันนี้เป็นวิธีการเร่งหน่ออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับโดยไม่ต้องผ่าตานะครับโดยไม่ต้องผ่าตาแล้วก็ยกยอดนะครับพี่ๆสามารถเอาไปลองใช้ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่กล้าที่จะยกยอดหรือผ่าตานะครับผมก็ไม่กล้าเพราะว่ามันมีต้นเดียวนะครับมันมีต้นเดียวอยู่บ้านนะครับซึ่งถ้ามันตายหรือมันอะไรไปก็เราซื้อคืนมายากนะครับซื้อคืนมายากนะครับปัจจุบันก็ราคานะครับก็สูงพอสมควรนะครับราคาถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับก็ใครที่ไม่กล้าที่จะยกยอดหรือผ่าตาก็นำวิธีตัดไล่ใบนะครับตัดไล่ใบแก่นะครับเพื่อสร้างตาหน่อใหม่นะครับเอาไว้ใช้ได้นะครับเหมือนต้นจันนาคนะครับอันนี้สีใบนะครับค่อนข้างจะออกเหลืองๆนะครับผมไม่ทราบสาเหตุว่าจะเป็นอะไรน่าจะขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยผมต้องเติมปุ๋ยให้เขานะครับอันนี้นะครับผมก็ตัดไล่ใบแก่เหมือนกันนะครับนี่หน่อเขาออกเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือหน่อของเขานะครับที่แก่แล้วนะครับผมยังไม่ได้แยกนะครับประมาณ 3-4 หน่อนะครับประมาณ 4-5 หน่อเลยนะครับ1 2 3 4 5 5หน่อนะครับพี่อันนี้ผมใช้วิธีการตัดไล่ใบ
ใบแกะนะครับใบแกะออกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจันแดงนะครับจันแดงใบก็จะเรียวๆหน่อยนะครับนี่ผมก็ใช้วิธีเหมือนกันนะครับตัดไล่ใบแกะนะครับนี่อันนี้ก็หน่อออกแต่ออกมาเยอะนี่ครับแต่ก็ถือว่าได้ผลนะครับหน่อสมบูรณ์แข็งแรงนะครับหน่อใหญ่ๆเลยอันนี้1หน่อนะครับ1ต้นแบบนี้นะครับพี่ๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับวิธีนี้ได้ผลได้ผลนะครับผมลองแล้วแต่ก็มันต้องใช้เวลาสักพักนะครับใช้เวลาสักพักเผื่อก้านใบนะครับเผื่อจะสลายย่อยสลายนะครับเผื่อจะเปื่อยไปนะครับแล้วก็กบคนต้นนะครับแล้วก็ถึงจะได้หน่อใหม่ก็สักพักนึงนะครับอันนี้ใช้สำหรับใครที่ไม่ต้องการแบบเร่งด่วนนะครับก็คือปล่อยไปตามความสวยงามนะครับความเหมาะสมของเขานะครับโอเคครับพี่คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มาแนะนำนะครับว่าการปลูกนะครับการปลูกการผสมดินการใช้ดินปลูกนะครับการให้น้ำนะครับของบุษราคำนะครับว่าเขาชอบแบบไหนนะครับการสร้างหน่อการเลี้ยงหน่อของเขานะครับเป็นยังไงนะครับอุณหภูมิที่อยู่นะครับก็อยู่ใต้แสลนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแสลนประมาณ 70-80% นะครับนี่ชอบชื้นไม่ชอบแฉะนะครับพี่ๆอย่าลดน้ำจนเกินไปนะครับหมายถึงว่าอย่าลดแบบจนแบบแฉะตลอดเวลานะครับอันนั้นเขาก็อาจจะตายได้นะครับก็ดินก็รวนซุยไว้ก่อนนะครับพี่ๆรวนซุยน้ำระบายได้ดีนะครับก็จะเหมาะกับเสน่ห์จันทร์นะครับทุกเสน่ห์จันทร์นะครับก็เหมือนกันคลิปนี้ก็มีข้อผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ